ู่เกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้มาเป็นเงินรางวัลสำหรับคุณใน Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยและวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับมี S-Play กลิ่นเกรปเบอร์รี่และ Salty ลิ้นจี่ plus วิตามิน B และ S-Play Jelly Shake นะครับมาแจกให้ดื่มกันทั้งสตูดิโอกันเลยครับแล้ววันนี้สายสืบสองหน้าของเรานะครับโอ้โหต้องบอกเลยมีคนมาเติมความสนุกและช่วยสองหน้าดาวอายุให้กับผู้เข้าแข่งขันนะครับขอต้อนรับคุณแอร์พันธิลาคุณเอกกี้คุณหมอฤทธิ์เลืองนิดและคุณฟลอยด์ณัฐพงษ ตอนแจ็คอยู่แจ็คไม่ทำอย่างนี้นะครับแจ็คเขาเล่นอะไรอ่ะแจ็คเขาเล่นอะไรแบบฝืดๆครับตอนนี้ใช่ใช่ใช่แต่ก็ไม่ต้องไปห่วงเขาเขาไม่มาอีกแล้วเพราะว่าเขาเป็นศิลปินแล้วเขาไปทางสายศิลปินเลยเดินสายอยู่ตอนนี้ก็คือออกจากวงการการเป็นพิธีกรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหแต่ผมว่าคนอย่างแจ็คน่าจะไปพูดถึงเขาเลยดีกว่าผมไม่สนใจแจ็คหรอกวันนี้ผมสนใจผู้ที่มาเข้าแข่งขันในวันนี้ดีกว่าโอ้ทำไมฮะเป็นสองสาวคนนึงก็หน้าคมเซ็กซี่อีกคนนึงก็หน้าแบบลูกคงลูกครึ่งหน่อยที่สำคัญมีคนนึงครับโสดด้วยครับจริงเหรอโสดลูกครึ่งคนนี้โสดโสดจริงเปล่ามาถึงเขาหรือผมเขาสิอ๋อโสดจริงๆครับไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าชัวร์หรือเปล่าเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่าผู้แข่งขันของเราในวันนี้นะครับเป็นสองสาวเพื่อนซีนะครับที่สวยแซ่บรักการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับแถมยังมีแอคทิวิตี้มันๆทำกันอยู่ตลอดเวลาเลยขอต้อนรับคุณมารีเบอร์เนอร์และคุณมะปรางอลิสาครับเชิญเชิญเข้าไปยังที่ดีกว่าครับมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เคลมที่คุณเคลมว่าแบบสวยแซ่บนี่คือเข้าใจผมยังไม่ได้เคลมเขาแต่ผมบอกว่าเขาโสดใครคนไหนคนไหนคนไหนคุณมารีเขาโสดใช่ป่ะคนไหนเขาไม่โสดเหรอก็เห็นข่าวว่าโสดแล้วพี่โสดปะฮะพี่โสดปะอยู่ดีๆก็โสดอยู่โสดก็ดีโสดรู้จักทั้งสองคนก่อนดีกว่าเรียกว่าซีกันนานแค่ไหนแล้วเฮ้ยก็นานแล้วค่ะกี่ปีแล้วรู้จักกันมาน่าจะประมาณ7ปีค่ะใช่ค่ะ7ปีแล้วแล้วชอบแบบมีแอคทิวิตี้ร่วมกันไปแบบไปเที่ยวไปเล่นกีฬาด้วยกันอย่างงี้ป่ะร้องคาราโอเกะใช่ค่ะก็มีแบบชอบไปร้องคาราโอเกะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นกีฬาด้วยออกกําลังกายด้วยกินด้วยก็คือทําทุกอย่างด้วยกันอ๋อแล้วช่วงนี้ชอบร้องเพลงสไตล์ไหนมารีเป็นเพลงรักกำลังแบบอะไรหวานๆอะไรอย่างนี้ป่ะครับชอบร้องเพลงออกหักค่ะเป็นสไตล์เพลงที่ชอบค่ะแล้วตกลงสถานะเราสรุปได้ไหมเห็นข่าวอยู่ว่ามีคุยถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันไงอันนี้สถานะสองคนแต่สถานะส่วนตัวมะปางนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมมารีล่ะครับไม่รู้ก็ตอบไปเลยว่าโสดค่ะรอให้ผู้ชายพูดก่อนเอาล่ะอ่ะแต่วันนี้ต้องมาแบบทายอายุอ่ะแล้ววันนี้มีนี่สายสืบเป็นผู้ช่วยดูแล้วคนไหนแบบมั่นใจว่าแบบช่วยเราได้แน่นอนคือจากที่ดูมาพี่ลิดถูกค่อนข้างเยอะในหลายๆเทปนะคะต่อให้มายืน5คนก็ถูกมาแล้วงั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าสายสืบจะช่วยทั้งสองท่านได้หรือไม่เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปรัชนีหมายเลขหนึ่งกับคำจำกัดความที่ว่าเล่นได้หลายท่าวายเอาล่ะครับและตอนนี้นะครับมารีและมะปรางนะครับตอนนี้มีเงินรางวัลตั้งต้นจากทางรายการ 300,000 บาทเลยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับปรัชนีหมายเลข1กับคำจำกัดความที่ว่าเล่นได้หลายท่าวายคุณเอกกี้ฮะเข้าท่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข1ครับน
ี่คือโฉมหน้าของปรัชนีหมายเลข1ของมารีและมะปรางนะครับแม่ออกมาด้วยความมั่นใจเหลือเกินเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ19ค่ะ19ปีคําตอบแรกของคุณครับมาถามสายสื่อของเราดีกว่าแอบว่าลุคของน้องอ่ะดูเป็นแบบบีบอยอ่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงขึ้นมาอีกสักหน่อยเนื่องจากสีผมน้องนะคะน่าจะอยู่ในวัยมหาวิทยาลัยแอบว่าประมาณ20ค่ะแอบบอก20ครับอ่ะคนอื่นล่ะครับดูจากหน้าเนี่ย21อุ๊ยครับก็ติดๆกันมาหมอฤทธิ์ล่ะครับก็ไม่ห่างกันนะคะก็น่าจะไล่ๆกับเขาไปนี่แหละมี19มี20 20 21แล้วใช่มั้ยก็22แล้วเพราะยังดูเด็กมากอยู่กลับมาที่คุณฟลอยไม่จริงหรอกครับผมเล่นเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมสั้นทรงเนี้ยผมเด็กอ่านขาดอยู่แล้วดูจากแฟบหน้าทองเขาเนี่ยยังแบนราบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุไม่น่าจะมากนะเท่าไหร่แล้วดูจากแบบหน่วยก้านเขาเนี่ยดูเป็นคนแบบเหมือนนักกีฬานะครับ18ครับมั่นใจไหมฮะโอ้โหมั่นใจเลยครับคุณมารีคุณมะปรางครับคุณมี5ตัวช่วยอยู่จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชนีข้อแรกไหมครับเพลงค่ะเพลงเลือกใช้ตัวช่วยเพลงคุณแมงปอชนทิชานะครับถูกเผยแพร่มาในปีเดียวกันกับที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่19ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับอุ๊ยสิบห้าวินาทีถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับโอ้โหกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก19ปีเป็น20ปีค่ะ20ปีขยับขึ้นมาเอาล่ะมาลุ้นกันครับตอบถูกแป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ 5,000 บาทเช่นเดียวกันปรัชนีหมายเลข1ครับคุณอายุ20ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโดนหักปีละ 5,000 บาทมาลุ้นกันครับเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับโดนหักไป 10,000 บาทแปลว่าผิดไป2ปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสิริยาพรแท้จิ๋วค่ะข้าวฟ่างค่ะน้องข้าวฟ่างนะครับเอาละน้องข้าวฟ่างอายุเท่าไหร่ครับ18ปี18ปีครับเรื่องผู้หญิงเนี่ยผมไม่เคยพลาดเลยจันฟอยจันฟอยน้องข้าวฟ่างคำจำกัดความคือเล่นได้หลายท่าน้องข้าวฟ่างเล่นอะไรสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเห็นไหมฟอยผมนี่ขาดเลยไปไงเออมันขาดเล่นสเก็ตบอร์ดทำไมถึงมาสนใจการเล่นสเก็ตบอร์ดคือต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้เราเป็นโรคทางจิตเวชมาแล้วคุณหมอก็แนะนำบอกว่าให้ออกมาข้างนอกบ้างเราเลยแบบไปเจอหนังเรื่องนึงเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดคือเท่มากเราอยากเล่นเราลองไปเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันใช่เล่นมานานแค่ไหนแล้วเล่นมา7เดือนค่ะ7เดือนใช่โอ้โหแล้วมีแบบมีการฝึกยังไงหัดเรียนยังไงหรือทำยังไงบ้างคือเป็นเด็กสนามเลยตอนเริ่มแรกนะคะเล่นวันละ12ชั่วโมงทุกวัน12ชั่วโมงทุกวันเลยใช่ค่ะแล้วก็ฝึกมาจนเก่งเลยใช่ฝึกมาจนได้เป็นครูเลยค่ะเป็นครูเลยตอนนี้แสดงว่าลีลาเราต้องไม่ธรรมดาก็พูดได้อยู่ก็พูดได้อยู่พูดแบบนี้ไม่เห็นภาพไปดูภาพกันเลยดีกว่าอ๋อมีภาพนี่เพิ่งเล่นแค่7เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าลีลานี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วตอนนี้เรียกว่าถือว่าเป็นระดับครูแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะสอนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างก็สอนตามบ้านแล้วก็สอนเอกมัยค่ะแล้วก็มีเกษตรนวมินทร์อ๋อใช่ค่ะตอนนี้กำลังจะเทิร์นโปรแล้วด้วยอ๋อจะเทิร์นโปรแล้วด้วยใช่ใช่อ่ะงั้นก่อนจะเทิร์นโปรวันนี้พี่มีนักเรียนสายสื่อของเราเขาอยากเรียนน้องข้าวฟ่างสอนได้ไหมสอนได้ตอนนี้อุปกรณ์มาแล้วนี่คือสเก็ตบอร์ด
นะครับที่เช่าบ้านใช้อยู่ทีนี้หลักการเริ่มต้นต้องทำยังไงอย่างแรกเราต้องหาก่อนว่าเราถนัดเอาขาไหนนำเขาจะยิงมาจากมือที่เราใช้เขียนหนังสือมือที่ถนัดอย่างเช่นหนูถนัดด้านขวาก็จะใช้เท้าขวานำอ๋อถนัดด้านไหนเอาเท้านั้นนำครับวิธีขึ้นก็คือมันจะมีน็อตอยู่4ตัวครับตอนนี้เราเห็นน็อตเราจะใช้เท้าเหยียบไปให้ไม่เห็นเลยครับเท้าแรกเราจะชี้ไปทางตรงตรงไปข้างหน้าเวลาขึ้นเท้าที่2เราก็เล็งเหมือนกัน4น็อตเราต้องปิดให้ไม่เห็นแต่ตอนขึ้นเนี่ยเท้าเราจะไปฝั่งนึงเป็นแนวขวางอย่างนี้อ่ะตอนขึ้นเราก็เล็งเท้าเลยแล้วเราก็ขึ้นมาพอขึ้นแล้วเราค่อยบิดเท้ากลับมาเราย่อไว้กันล้มครับแค่นี้เองเหยียบกี้บ้างถอดเหยียบไว้เดี๋ยวเหยียบไว้ให้จะถอดปันปอนโอ้นี่คุณเด็กกี้สีกางเกงคุณกับสีบอร์ดนี่ไปด้วยกันได้ถ้าพี่เล่นได้ให้พี่เลยไหมฮะบอร์ดนี้ไม่ได้เท้าปฏิเสธแบบไรเยอะใหญ่มากใช่ค่ะขึ้นอย่างนี้นี่ปิดนูนปิดน็อตจับมือหนูไว้ก่อนก็ได้คุณทำไมไม่เป็นคุณผู้ชายคะนี่หลังต้นต้นไม่กลัวฉันยังไม่กลัวเลยตา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 เฮ้ยน้ำขาวมันไม่ถนัดอันนี้คือเบสิกวันนี้ขอบคุณน้องข้าวฟ่างด้วยนะครับไปต่อกันที่ปรัชญาหมายเลข2กับคำจำกัดความที่ว่าอร่อยคนรุมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข2ครับนี่คือโฉมหน้าของปรัชญาหมายเลข2ของคุณทั้งคู่ครับคุณมารีและคุณมะปรางเห็นหน้าเธอคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับ42ค่ะ42ปีคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสื่อของเราเป็นไปได้นะ42เลขสวยมากเลยนะงั้นขอสัก41น่าจะประมาณพี่เอ็กกี้นะถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ46ครับเฮ้ยฟอริสบอก46อ่ะฟอยบอกเฮ้ยเลยในใจผมนะ44อ่ะฟอยบอก44เลือกคุณแอร์แล้วครับจริงๆคุณพี่เขาขายมะม่วงน้ำปลาหวานอุ้ยชัดเจนระบุได้เลยเหรอระบุชัดเนี่ยเนี่ยน้ำลายสอนน้ำลายสอนไม่ใช่เขากินข้าวแล้วผักติดฟันเผ็ดฟันเอาเผ็ดฟันเหรอผักติดฟันเขาดังในโลกออนไลน์หรือเปล่าโอ้ดูเลยดูประวัติคุณพี่เลยคุณพี่ประภัยประภัยไม่รู้ชื่อเลยเหรอถูกต้องคุณน้อยขายโดนสัมภาษณ์ล่าสุดปะใช่ที่เพิ่งสัมภาษณ์ไปเลยขายมะม่วงน้ำปลาหวานและที่สำคัญคือวันนั้นนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณพี่เขาอายุ39เพียงเท่านั้นค่ะเฮ้ยคุณมารีคุณมะปรางคุณมีตัวช่วย4ตัวช่วยเหลืออยู่จะใช้ตัวช่วยไหนกับปรัชญาข้อที่2มั้ยครับเหตุการณ์ค่ะนิตยสารการ์ตูนมหาสนุกตีพิมพ์ฉบับแรกในปีที่ปรัชญาท่านนี้เกิดครับ15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับสิบห้าวินาทีดูนิ่งๆเลยนี่มีกอดอกคนล้วงกระเป๋าเหมือนจะไม่กดเปลี่ยนคำตอบหมดเวลามั่นใจไม่เปลี่ยนเพราะว่ามาเรียกว่าเสี่ยงดวงดูเสี่ยงดวงนี่แบบก็เรียกความเห็นของสายสืบไม่ได้ช่วยคุณสองคนเลยฮะนี่ข้อแรกถูกมาแล้วนะก็ช่วยค่ะก็ช่วยสัมภาษณ์พี่ประภัยมานะเนี่ยใช่เขาชอบประภัยจริงค่ะอ่ะเดี๋ยวดูเฉลยเลยปรัชญาหมายเลข2ครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะเอาละตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันเลยโดนหักปีละ 5,000 บาทเงินรางวัลจะเหลือเท่าไหร่ครับอ้าวหยุดไหมหยุดนะครับเอาล่ะโดนหักไป 20,000 บาทแปลว่าผิดไป4ปีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตปรัชญาแนะนำตัวหน่อยครับชื่อพี่ยาค่ะพี่ยาอ้าวไม่ใช่ประภัยเหรอคะพี่ยาพี่ยาแต่อาชีพใช่แน่ๆค่ะไม่ใช่พี่ขายไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมาถึงอาชีพถามอายุก่อนดีกว่าพี่ยาอายุเท่าไหร่
46ปี46ปีเอาหมอฤทธิ์นี่สายสืบถูกอีกแล้วนะมาคุยกับพี่ยาดีกว่าพี่ยาครับคำจำกัดความที่เรียกว่าอร่อยคนรุมแสดงว่าพี่ยาต้องขายอาหารจ้ะขายอะไรขายไก่ทอดอันดับหนึ่งขายไก่ทอดจ้ะแล้วมีอะไรขายเยอะมากขายเยอะมากก่อนหน้านี้เราทำอาชีพขายไก่ทอดมาก่อนเลยไหมไม่ใช่ทำอะไรมาก่อนครับขายปลาทอดขายปลาทอดจ้ะเอาแล้วทำไมมาเปลี่ยนเป็นไก่ทอดอ่ะก็ขายปลาทอดอย่างเดียวมันคือมันไม่มันไงอ๋อมันไม่มันจ้ะขายอย่างเดียวมันน่าเบื่ออ่าก็เลยขายไก่ทอดเพิ่มมาอ๋อเพิ่มมาปรากฏไก่ทอดขายดีกว่าปลาทอดขายดีกว่าเออทำไมอ่ะเพราะว่าไก่ทอดมันอร่อยมั้งเอาเดี๋ยวช่วงโควิดเราดังขึ้นมาไม่เหรอตอนนั้นใช่ไหมใช่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าพี่ยาจะไลฟ์บอกลูกค้าว่าพี่ยาขายอะไรพี่ยาก็เปิดเพจแล้วก็ไลฟ์บอกว่าวันนี้มีอะไรบ้างไลฟ์สดครั้งแรกมีคนดูกี่คนก็100 กว่าคนไลฟ์สดครั้งล่าสุดเป็นแสนแสนเป็นแสนคนดูนะครับแต่ว่าคลิปที่พีคสุดอะเนาะที่พี่ยาคิดว่าคนติดตามอะเนาะคลิปหมักไก่แล้วก็สับไก่อ๋อที่คนดูเป็นแสนคนครั้งแรกๆนี่คือหมักไก่กับสับไก่ทำไมเขาถึงมันอยากดูพี่ยาสับไก่อ่ะเพราะว่าพี่ยาเวลาพี่ยาทำอะไรพี่ยาจริงจังกับมันเออแล้วก็จะบอกสูตรหมดทุกอย่างอ๋อบอกหมดเลยใช่ว่าเราใส่อะไรไปบ้างของที่เรามาขายให้ลูกค้ากินเนี่ยสิบบาทเนี่ยมันอร่อยแล้วมันถูกโอ้โหแสดงว่าทุกคนก็อยากดูว่าพี่ยาทำยังไงอะไรยังไงทำไมถึงอร่อยแบบนี้ใช่วันนึงขายไก่ทอดกี่กิโลวันนึงก็ไก่อย่างเดียว200โล200กิโลนะครับไก่อย่างเดียวนะแต่ยังมีอย่างอื่นด้วยถ้ารวมๆของทอดก็เป็นพันโลเดี๋ยวนะขายวันละ1ตันเลยนะโอ้โหนี่แสดงว่ามือทอดอันดับ1เลยตอนนี้จ้ะแต่ไม่รวมกับน้ำพริกนะยังมีน้ำพริกอีกจ้ะเดี๋ยวนะพูดขนาดนี้ขอโทษนะน้ำลายสอยังไงก็ไม่รู้เหมือนอยากให้พี่ยายกร้านมาอยู่ที่ในรายการได้ไหมได้ค่ะอ่ะยกร้านพี่ยามาเลยครับย่อมๆมาเลยโอ้โหนี่เหมือนยกร้านพี่ยามาอยู่ในรายการอันนี้ที่ร้านมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมเยอะประมาณไม่หมดรถกระบะขนไม่หมดขนไม่หมดนี่ข้างหน้านี่คือเมนูเด็ดเลยไก่ทอดสร้างชื่อเสียงให้พี่ยานี่ที่สร้างชื่อเลยแล้วที่เหลือนี่อะไรบ้างน้ำพริกเหลือเยอะมากน้ำพริกนี่เอามาไม่หมดนะมีประมาณ15อย่างมีเขาเรียกว่ามีขายหน้าร้านและขายทางออนไลน์ใช่ออนไลน์นี่ขายเร็วขนาดไหนโอ้5นาที10นาทีนี่หมดแล้วคือไม่เอานะทำ6ไม่เอานะ10นาที6ไม่ใช่ไปดูในเพจพี่ยาได้เลยขายจริงๆหมดเลยเพราะอะไรออนไลน์เราจำกัดใช่ไหมใช่พี่ยาทำไม่ไหวได้พี่ยาจะบอกว่าวันนี้ได้200คนนะก็คือ200คน200คนที่201ไม่ได้ด้วยคือพี่ยาทำของได้แค่ไหนพี่ยาก็จะขายแค่นั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเวลาพี่ยาไลฟ์สดให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมได้ได้ไหมเนี่ยข้างหน้าเป็นกล้องสมมติมีกล้องน้องก็ถือมือถือแล้วอ่ะเชิญพี่ยาเลยสวัสดีทุกคนดูซิว่าใครมาก่อนเพื่อนสวัสดีจ้าเอกกี้มาก่อนเลยวันนี้พี่ยามีเมนูใหม่เพิ่งทำได้2วันแต่ออเดอร์มาแรงมากน้ำพริกอะไรรู้ไหมน้ำพริกอะไรครับปลาสลิดเป็นได้ยังไงปลาสลิดครึ่งกิโล150บาทโอ้ยถูกมั้ยถูกมั้ยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะเต็มถุงครึ่งโลดิเต็มถุงนะค่าส่ง50บาทแล้วพี่ยาลดให้วันนี้พี่ยาจัดโปรเหลือ25บาทพออ๋ออะไรค่าส่งค่าส่งไม่ใช่ค่าน้ำพริกตกใจน้ำพริก150ค่าส่ง25บาทรวมกันได้เท่าไหร่175ค่ะ175ค่ะพิมพ์ตามพี่ยาเลยนะลูกค้ามากอไก่175กอไก่175ใช่พิมพ์ตามพี่ยาเลยนะห้ามมีตัวอื่นมาเลยนะพิมพ์มาเรื่อยๆปล่อยระบบเลยลูกปล่อยเลยไปต้องๆๆๆๆขึ้นมาหมดเลยเอกกี้ซื้อแล้ววันนี้เปล่าไม่ใช่ส่งวันนี้จะกินวันนี้ไม่ใช่เอกกี้ฟังก่อนอย่าพึ่งไม่ได้ลูกค้าต้องแบ่งกันกินนะของอร่อยมันมีแค่200ชุดต้องแบ่งกันมันอย่า
มันจะไม่ได้กินทั่วถึงหนูจะไปขายต่อได้ไหมพี่ยาขายต่อโทรมาคุยกับพี่ยาหลังไมค์หลังไมค์แล้วเมื่อกี้คุยกับพี่ยาทราบว่าคลิปแรกที่แบบคนดูเป็นแสนๆเนี่ยเพราะพี่ยาบอกสูตรหมดทุกอย่างเลยซื้อของที่ไหนสับไก่ยังไงทอดยังไงไม่เคยหวงสูตรเลยทำไมถึงเราบอกเขาหมดขนาดนั้นน่ะคือเมื่อก่อนพี่ยาเคยขายผลไม้แล้วมันขายไม่ดีแล้วเพื่อนขายติดกันเขาขายปลาทอดแล้วเขาบอกว่าพี่ยาอย่าขายเลยผลไม้พี่ยามาขายปลาทอดเหมือนหนูเฮ้อกำไรได้เดือนนึงเป็นแสนเขาบอกพี่ยาอย่างนี้เลยนะเพื่อนพี่ยาทั้งที่เพิ่งรู้จักกับเขาอะนะพี่ยาก็เลยบอกอยากลองเขาก็เลยบอกสูตรบอกแม้กระทั่งไปซื้อปลาที่ไหนขอดเกล็ดยังไงพอพี่ยาขายปลาทอดพี่ยาก็เริ่มมีเงินเก็บเป็นแสนอะไรเงี้ยพี่ยาก็ดีใจแล้วพี่ยาก็จำไว้ว่าถ้าวันนึงพี่ยาตั้งตัวได้และมีคนมาขอสูตรพี่ยานะพี่ยาจะบอกหมดเลยเหมือนที่เขาบอกพี่ยาเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่ยาด้วยนะครับไปต่อกันที่ปรัชญาหมายเลข3กันเลยกับคำจำกัดความที่ว่าอยากให้เธอได้ยินหัวใจนักร้องเหรอนักร้องถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญาหมายเลข3ครับมาปรัชญาหมายเลข3ปรากฏตัวมาเป็นสุภาพบุรุษ4ท่านเรียกเสียงกรี๊ดกราดจากท่านผู้ชมในสตูดิโอกันได้แบบโอ้โหดังสนั่นวันไหวกันเลยทีเดียวคุณมารีคุณมะปรางนี่คือโฉมหน้าของปรัชญาหมายเลข3ของคุณสุภาพบุรุษ4ท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับประมาณ130 130คำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราครับ3 4 12 120แต่ว่าอาจจะมีแบบบวกลบบางคนอาจจะแบบ37 38น่าจะต้องมีตรงนี้ผมตีกลมๆไว้100 140ไปก็คิดว่าเบสไลน์คือ30เหมือนกันนะครับแต่จะมี3มากกับ3น้อยอยู่ในนี้พี่บอมนี่น่าจะประมาณ35ครับคุณอาร์ตพี่อาร์ต35เท่ากันพี่อาร์ต33ครับ33พี่ตูน33เหมือนกันครับ136ครับแต่130 140นี่สวยมากเลยอ่ะน้องบอม32ฮะอัด34คุณอัด34ถ้า32อุ้ยตูนใช่ป่ะตูนดูน้อยอ่ะไม่30อ่ะฮะ30 128ว้าวไม่บอกไม่บอกว่าเลขสวยอยู่ที่130เลยทำไม average แค่นี้อ่ะแต่ละคนเนี่ยต้องประมาณแอร์อ่ะอย่างเช่นคุณบอมแอร์ว่า32ค่ะคุณอาจแอร์ให้35คุณอาร์ตเท่าแอร์แล้วกัน34ค่ะคุณตูนนะคะเด็กสุดดูเด็กอ่ะ17โอ้พี่บอมมันเด็กสุดแต่ว่าแอร์ว่าสูสีกันกับคุณบอม32ค่ะ133คุณมารีคุณมะปรางคุณตอบครั้งแรก130ปี15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่130ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับคราวนี้กดเร็วเลยทีเดียวแสดงว่าอยากเปลี่ยนแล้วคิดว่าบางคนก็ดูเด็กบางคนก็ดูโตก็เลยคิดว่าอาจจะเลือกกลางๆสักประมาณ136ค่ะขึ้นมาเป็น136จาก130ปีขึ้นมาเป็น136นะก็คือเชื่อลิทนั่นเองก็เป็นการลงทุนที่ถือว่าคุ้มค่านะครับเดี๋ยวรอดูเฉลยเลยน่าจะเป๊ะได้แหละครับมาลุ้นกันเลยครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทนะครับปรัชญาหมายเลข3ครับคุณ4คนอายุรวมกัน136ปีใช่หรือไม่ผิดครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับเอาละสิตอบผิดแบบนี้โดนหักปีละ 7,000 บาทมาลุ้นกันครับเงินรางวัลของคุณเหลือเท่าไหร่ครับ เอ้าหยุดไหมโอ้โหหยุดที่ 249,000 บาทโดนหักไป 21,000 บาทแปลว่าคุณผิดไป3ปีเท่านั้นครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือ4หนุ่มของวง Yesterday ครับ Yesterday นะครับเอาละแนะนำตัวทีละท่านเลยครับอ่ะครับผมบอมนะครับกีตาร์นะครับอายุ30นะครับคุณบอม30ปีครับ
สวัสดีครับผมอัดนะครับน้องนำนะครับ35ครับคุณอัด35สวัสดีครับผมอัดครับผมตีกองครับ36ครับ36เดี๋ยวเมื่อกี้คุณอัดเดินมาไหว้คุณบอมตลอดเวลาหล่อหล่อดูเหมือนไม่มีใครเชื่อนะย้อมแตะไหว้อ๋ออ่ะคนสุดท้ายคุณตูนสวัสดีครับผมตูนครับเล่นเบสครับอายุ32ครับอายุรวมกัน133ปีครับโอ้โหเฮ้ยแตะเลยอ่ะไม่เชื่อเฮ้ยสุดยอดมารู้จักกับวง Yesterday กันดีกว่าเอาล่ะที่มาที่ไปของวง Yesterday คืออะไรครับการรวมตัวกันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆคือผมกับอาร์ตเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยม.1ครับครับก็คือแล้วเราก็เล่นดนตรีด้วยกันมาครับเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มมาฟอร์มวงอะไรเงี้ยครับส่วนบอมกับตูนก็ไหลตามน้ำแล้วก็เอากระชอนใส่มาก็เรียกว่าไหลตามมาร่วมแจมกันตามทีหลังมาใช่ครับทำไมถึงตั้งชื่อวง Yesterday ทำไมครับจริงๆมันเป็นอะไรนะ Yesterday แบบเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยแต่คือเราเอาคำมาแบบเรียกให้มันเก๋เป็นแบบ Yeser อย่างนี้แทนอ๋อแล้วต้องบอกว่าวง Yesterday นี่หลายๆคนเขาบอกว่านี่เจ้าพ่อเพลงประกอบละครใช่ใช่ครับใช่ครับละครไหนดังๆนี่ต้องเป็นเพลงของคุณหมดเลยใช่ใช่ครับนะครับเพลงที่แบบสร้างชื่อเลยคืออยากให้เธอได้ยินอยากให้เธอได้ยินและตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดแล้วด้วยใช่ครับใช่ครับนั่นคือชื่อเพลงว่าใจไม่ร้ายครับใจไม่ร้ายใช่ครับอะไรที่มาที่ไปของเพลงนี้ความหมายมันคืออะไรคือเหมือนกับด้วยความมีเพลงเจ็บๆมาเยอะพี่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำเพลงที่มันดูแบบไม่เจ็บบ้างการเจอใครสักคนคือแบบคนเราจริงๆมันไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่ใครสักคนที่ใจไม่ร้ายก็พออะไรไหนๆวันนี้ Yesterday อยู่ตรงนี้กันครบแล้ววันนี้มีเพลงมาฝากเราไหมครับมีครับก็มาฝากสองเพลงครับก็ใจไม่ร้ายแล้วก็อยากให้เธอได้ยินหัวใจครับงั้นไปฟังเพลงพ่อๆจาก Yesterday กันเลยชิดใกล้แบบพูดความจริงไม่ได้ได้เก็บอยู่ข้างในไม่รู้เมื่อไรเธอจะรู้หัวใจได้โปรดมองด้วยตาฉันมองที่ตรงนั้นเธอคงพอเข้าใจสิ่งที่เธอได้มองเห็นคนที่ช้ำไปทั้งใจอยากให้เธอได้ยินเสียงในหัวใจว่ามันรักเธอแค่ไหนแต่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงให้เธอได้รับฟังอยากให้เธอได้ยินทุกความรู้สึกสิ้นเหลือในใจ
ผ่านปรัชนีไปแล้ว3ข้อนะครับคุณมารีและคุณมะปรางนะครับรักษาเงินรางวัลไว้ได้ที่ 249,000 บาทต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมมีกิจกรรมจากโออิชิมาให้ร่วมสนุกกันครับรหัสใต้ฝาโออิชิแจกรางวัลแจกรถยนต์ Toyota Yaris และมอเตอร์ไซค์ Yamaha Aerox รวม33คันรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า4ล้านบาทเพียงส่งรหัสใต้ฝาหรือข้างกล่องผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิทุกรสชาติขนาดใดก็ได้ผ่านแอป Oishi Club แล้วก็มารอชิงรับรางวัลกันได้เลยร่วมสนุกตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่31พฤษภาคม2564จับรางวัลครั้งต่อไป16เมษายน2564ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Oishi Ring Station ครับและกลับมาพบความสุขแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์18นาฬิกาทางช่อง7 HD กับรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ ท้าท้าเพื่อนท้าสอนได้ป่าวเห็นข่าวนะตัวอักษรย่อพอพานพอเฮ้ยเราชี้เป้าเลยเหรอเฮ้ยที่พ่อกันไปแล้วไม่ใช่มาลีพี่ไม่แกล้งมาลีนะจ๊ะทำไมอ่ะแต่ว่าพี่เจอตีแบตด้วยกัน SSD ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ